ป็นภาคหนึ่งภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยพี่เอกที่น่าจะเป็นภาคใต้อยู่แล้วนะฮะส่วนคุณจังกี้จะเป็นภาคเหนือเหรอเนี่ยแล้วก็อาจารย์หลังผมด้วยนะฮะเซียนหลังวันนี้ก็มาในภาคของภาคอีสานแน่นอนเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้ได้มาเจอทุกท่านแบบใกล้ๆเมื่อกี้เพิ่งได้เจอเซียนหลังนะครับแฟนๆจากภาคอีสานคนนี้ผมได้ข่าวว่าคุณไปเดินห้างไม่ได้เลยห้างแตกนะฮะเซียนหลังนะแล้วก็แจ็คกี้วันนี้สวยมากดูดพี่เอกด้วยวันนี้โอ้โหดูดีดูเด็กลงเรื่อยๆเลยนะพี่เอกฮะทักทายกันด้วยนะครับใน Facebook นี่แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ Major Group นะทักทายคุณน้องทักทายคุณเอ๋นะครับทักทายคุณแจ็คกี้ด้วยสวัสดีรอบหนึ่งนะครับยังเป็นทางการนะนี่แหละตัวแทนของทั้ง3ภาคของเราคุณน้องคุณเซียนหลังเขามาจากอีสานนะแล้วก็แจ็คกี้มาจากฝั่งของภาคเหนือแล้วก็พี่เอกไปชายสื่อชายของเราแล้วก็มาจากภาคใต้แน่นอนแต่วันนี้คือทีมนักภาพนะครับหลังจากนี้เราจะได้เจอกันกับทีมนักแสดงเอาเรียนเชิญให้ประจำที่ก่อนได้เลยนะด้านหน้าได้เลยนะครับทุกคนครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราในวันนี้นักแสดงไทยที่ไปโกฮอลลีวูดครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่วันนี้เราได้เจอเขาเห็นว่าแอบมีโชว์มาด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นโชว์อะไรนะครับพี่เอ๋ท่านพร้อมกันแล้วนะครับขอเสียงปรบมือและเสียงเครื่องดังต้อนรับพี่โจนี่จ้า
เหนื่อยไหมฮะหนูใช้ได้เลยครับครับเสียงให้ดูผอมๆนะฮะเดี๋ยวให้นั่งพักสักสิบนาทีก่อนค่อยมาคุยกันก็ได้ได้เลยครับโอเคก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ทักทายทุกท่านอยู่กับเราตรงนี้นะครับแล้วก็ทางร้านของเราด้วยครับพี่จ่าพี่โอเคสวัสดีครับชูพงครับเป็นน้องชายวิชาครับผมอันนี้ก็เป็นอาจารย์อีกคนนึงสุดยอดมากครับคือต้องบอกตอนแรกรู้ว่าตอนนั้นจบแล้วนะมาถ่ายนึกว่าจบแล้วตอนนี้ออกมามายังไงไม่รู้เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยเหมือนเราโดนเซอร์ไพรส์กับไม่ได้นัดคิวมาเลยนะเนี่ยเอาเลยก่อนอื่นอยากจะถามเลยก่อนว่าพี่จ่าได้ไปร่วมงานกับทีมนักแสดงชั้นนำแบบแอคชั่นชั้นนำเยอะมากความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ได้ไปร่วมงาน Expandable 4มันเป็นความฝันครับมันเป็นความฝันที่เป็นจริงเพราะว่าเราเป็นแฟนของ Rambo Stallone อยู่แล้วแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม Expandable ตั้งแต่ภาคแรกผมก็คือแฟนเป็นแท้นะฮะแล้วก็เมื่อได้ข่าวนะครับได้รับสคริปต์นะครับจากทางเอเจนต์ผมบอกนี่คือความฝันที่เป็นจริงฮะภูมิใจสุดๆครับคือในบทบาทนั้นพิจารับบทเป็นเดชาเดชาครับเดชาก็เป็นชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของผมนี่ต้องบอกเลยก่อนหน้านั้นก็จะมาถ่ายที่เมืองไทยนะเอาเหรอครับตอนนั้นช่วงนั้นคือผมถ่าย Monster Hunter อยู่ก็ได้รับบทนะครับก็อ่านดูเฮ้ยพามันเป็นเมืองไทยอ่ะแล้วคาแรคเตอร์คือแบบว่าเป็นหน่วยรบพิเศษในเมืองไทยใช่ครับแต่ว่าพิพันธ์ทั้งหมดสุดท้ายคุณเป็นกัปตันเรือเป็นกัปตันเรือเป็นโจรสลัดมีเรือด้วยนะครับเป็นเรือประมงนะครับผมชอบชื่อมีชื่อด้วยชื่ออะไรครับจินตลาเรือจินตลาเรือจินตลาครับแต่ชื่อน่ารักมากใช่ครับก็ได้คาแรคเตอร์ที่ดีมากเลยครับเราก็ได้คุยกับผู้กำกับตัวคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นแบบว่าสุขุมเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยพิษสมนั่นก็คือความเป็นอินสปายมาจากแลมโบเป็นกัปตันเรือก็คือแจ็คสเปโร่รวมกันนี่หรอแลมโบ้บวกแจ็คสเปโร่เป็นโทนี่ครับเฮ้ยแต่ว่าดูแล้วมันมากอ่ะครับผมแล้วเราเห็นหลายฉากที่แบบก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายท่านโดยเฉพาะพุ่มกับคิวบูนะครับที่เป็นพุ่มกับทางเอเชียด้วยนะครับ JCT ก็คือแจ็คกี้ชานทีมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับผมต้องคนนี้ไปออกแบบคิวบูช่วยนะครับเดี่ยวชูโฟงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือสไตล์หนังแอคชั่นเราไม่ทิ้งนะครับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเรานั่นคือความเป็นมวยไทยมาชนะที่เป็นมวยไทยนะฮะมิฉะนั้นนะเดี๋ยวได้ไปช่วยผมเยอะมากเลยผมชอบมากที่มีคลิปที่ซ้อมกันซ้อมกันครับตอนแรกก็เฮ้ยต้องบอกเลยอากาศหนาวมากลบ10องศาครับไปถ่ายที่ไหนครับบัลแกเรียครับแล้วก็ไปที่ประเทศกรีซครับผมสองประเทศตอนแรกจะถ่ายติดลบ10ครับตอนนั้นหนาวมากครับก็คือเท้านี่แบบคือเย็นนะฮะแล้วก็เท้านี่เปื่อยเลยฮะคือมันหนาวมากแต่ว่าบรรยากาศคือคุณต้องเป็นเมืองไทยฮะก็นึกออกมั้ยฮะนึกออกมั้ยฮะอากาศร้อนนะฮะในเมืองไทยแต่เราต้องแอบเป็นโอ้โหหนาวมากนะครับติดลบ10นะฮะมาถามฝั่งผมครับเดี๋ยวมาดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ไปร่วมงานกันกับทางฮอลลีวูดครั้งนี้ตอนแรกผมเห็นคลิปที่ปล่อยมาว่าไปเป็นสตันวิจารหรือจะมีบทบาทอะไรนั้นพิเศษแบบเราน้อยสปอยสักเล็กน้อยได้ไหมก็คือด้วยหน้าที่ตอนแรกนะครับก็คือพิจารพาไปด้วยก็คือไปเป็นสตันดับเบิ้ลให้พิจารครับแต่เผอิญว่าพอไปถึงเนี่ยพอดีเขาเห็นลุกทางผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็เห็นลุกก็เลยได้เล่นแทนพิจารเลยผมต้องบอกเลยผู้กำกับคือเห็นเราแบบว่าดีไซน์แอคชั่นกันนะครับดีไซน์แอคชั่นท่ามวยไทยนู่นนี่นั่นก็เห็นเดียวครับ Your brother action is really good can be like actor แค่นั้นแหละครับโอ้ก็คือได้รับบทบาทที่บอกว่าต้องไปดูในหนังนะใช่ต้องไปดูในหนังต้องไปในหนังแล้วตอนแรกพี่ชายอยากพาไปปั้นอยู่เลยก็โปรดิวเซอร์เขาเห็นความสามารถนะครับพอเราถ่ายทอดความสามารถออกไปเนี่ยคือโปรดิวเซอร์เขาจะเห็นผู้กำกับเห็นแล้วก็คาแรคเตอร์มันชัดคาแรคเตอร์ชัดก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาในวงครับครับ
ผมแล้วก็มีอีกหลากหลายคนที่เราได้ไปเจอเจสันสเตแธมเจสันสเตแธมสตาร์โลนครับ50เซนอ่ะ50เซนบิกันฟ็อกซ์ครับชอบคนไหนเป็นพิเศษครับก็จริงๆก็ชอบหมดนะครับก็เป็นทีมที่เราแบบว่าเป็นไอดอลของเราอยู่แล้วยิ่งก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราผมชอบเพลงแบบฮิปฮอปคือพิเศษคุยกันตอนเช้ามานะครับแต่งหน้าอยู่เขาก็เปิดเพลงอินเดอะคลับเราก็เปิดเพลงหมอลำเราเปิดเพลงไทยก็ปรากฏว่าเขาชอบนะฮะชอบวัฒนธรรมชอบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันไม่ได้แบ่งแยกกันโดยเชื้อชาติแต่ว่าพอเราไปทำงานในฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นระบบคือเป็นระบบนะครับแต่ว่าความเป็นนักแสดงเนี่ยมันเหมือนครอบครัวเพราะว่าหนึ่งคือเราคือต้องการที่จะมาสร้างสรรค์หนังแอคชั่นให้คนทั่วโลกได้รู้ให้คนทั่วโลกได้ดูมิฉะนั้นผมไม่ได้ไปแค่นี้ผมเอาวัฒนธรรมเราไปด้วยนะอัตลักษณ์พระไปแจกด้วยหรอมีพระไปแจกด้วยใช่บทคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยต้องบอกเลยนะคืออ่ะมีสายมูด้วยก็ไม่ได้ไม่ถ้าเกิดทุกคนจะขึ้นภาพไม่ออกถ้าขึ้นภาพไปขึ้นภาพนะมีดนะฮะมีดผมนะฮะจะเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบมีดตัดลูกหวายตัดหวายลูกนิมิตนะฮะแล้วเราก็ใส่ยันเข้าไปด้วยแล้วพี่จ๋าก็มีสักเต็มตัวด้วยมีสักครับมีรอยสักแล้วมีตะกรุดมีนู่นมีนี่เพราะว่าคาแรคเตอร์เรามาจากเมืองไทยแต่ผมชอบที่สุดคือผ้าขาวม้าพวกหัวผ้าขาวม้าพวกหัวก็อินสปายมาจากแลมโบชัดเจนใช่ครับส่วนไอ้ขอบตาดำๆเนี่ยอินสปายมาจากแจ็คสเปโร่ก็เลยมารวมกันนึกว่านอนน้อยครับเราพูดถึงเจสันสเตทัมก่อนดีกว่าเราเป็นร่วมงานเขาแล้วเราก็บอกว่าอยากจะกลับมาเจอกันแบบด้วยหนังเต็มๆจำเรื่องนึงนี่ได้เจอกันแล้วจริงๆได้เจอกันแล้วจริงๆเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือพูดกันแบบว่าเล่นๆนะครับผมว่าน่าจะมีอะไรที่แบบมาแอคชั่นกันหน่อยแบบสไตล์แบบของยูมันหายไปตอนนั้นคือฟาสต์ใช่ไหมฟาสต์ใช่ครับช่วงฟาสต์ใช่ครับแล้วก็ได้พูดคุยกันก็6ปีผ่านไปครับก็เลยโอกาสเป็นโอกาสดีครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเจสันอีกครั้งหนึ่งครับครับอยากจะให้เล่าหน่อยบอกว่าฉากไหนรถถ่ายยากสุดหรือว่าอยากให้คนดูมากที่สุดจริงๆนะยากทุกฉากครับและแต่ยากที่สุดก็คือฉากในเรือนะที่มีต่อสู้กับผู้ร้ายนะครับประมาณ20คนซึ่งผมจะต้องต่อสู้ร่วมกันกับเจสันเซนเพราะเราก็ต้องคิดคิบูที่มันแบบว่าสามารถเป็นคู่บัดดี้กันได้คุณสูงผมต่ำคุณพลิกตัวนู่นนี่นั่นก็ออกแบบก็ใช้ท่าทางมวยไทยแล้วก็เขาใช้แบบคอมแบทสไตล์คอมแบทเข้ามาร่วมกันแล้วก็มีท่าหนึ่งที่ยากมากคืออะไรยังไงฮะท่าเตะสูงโชว์ได้ไหมวันนี้ก็เกงเอารัดไม่น่าจะไหวกางเกงฟิตครับเกงมันฟิตกันอาจจะเตะไม่ถึงครับก็คือแบบมีคนยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ผมก็เตะที่จริงก็อินสปายมาจากท่าต้มยำกุ้งแต่พอไปอยู่ในหนังแล้วเราก็จะเพิ่มท่าก็คือมีการเตะเข่งกวาดลานข้างล่างใส่ท่ามือไทยไปด้วยปรากฏว่าผู้กับชอบเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมดูกันนะฮะในโรงฉากนี้บนเรือกับเจสันสเตแธมนะครับเอาล่ะเดี๋ยววิจารณ์เดี๋ยวอยู่กับเรากันต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเป็นเทรลเลอร์ซึ่งเป็นภาษาใต้เหนืออีสานว้าวแล้วเดี๋ยวจะมีสารน้ำใช่มีสารตัวอีสานน้ำมีไตน้ำเอาเดี๋ยวให้พี่จาเดี๋ยวเราไปพักกันนึงนะแล้วเดี๋ยวเราทำเทรลเลอร์มาเป็น4ภาคแบบนี้นะครับเอาล่ะก่อนอื่นให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวแล้วก็ไม่ต้องแนะนำตัวแหละทักทายแฟนๆแล้วกันครับสวัสดีครับผมเอกชัยศรีวิชัยครับสวัสดีจ้าข้าเจ้าชาคลีนเวนจ้าสวัสดีครับรังครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ในการได้มาพากเสียงต้องพากตัวเอกก่อนก็ได้ครับจริงๆตอนแรกอยากจะพากเหนือแต่เขาไม่ให้ เคยส่งเสียงให้เขาไปลองฟังไหมเขาเมืองกู้เมืองก็ได้นะไม่ก็ได้เขาเมืองกู้เมืองได้กู้เมืองได้นะคนเมืองว่าอีสานใครเขาบอกเป็นว่าอีสานก็ได้แมนได้หอดผุละก็เลยคิดว่าเป็นความโชคดีครับคือจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วพอบังเอิญว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัยที่กับซินเวสเตอร์ซึ่งเราน่าจะเหมาะที่สุดก็ทางทีมงานก็บอกว่าพี่เอกต้องพากเป็นซินเวสเตอร์ก็เลยได้มีโอกาสได้ทำงานชิ้นนี้กันนะฮะไปถามคุณแจ็คกี้ต่อค่ะไงบ้างครับกับการพากเสียงพากเหนือของเราก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยพักอะไรมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะปกติก็จะเป็นการพากละครที่ตัวเองเล่นเผื่อว่าเสียงใช้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้มาพากหนังแล้วก็พากภาษาเหนือด้วยรู้สึกว่าอุ๊ยภูมิใจจ้ะ
คุณโน้ครับคุณครับภาษาอีสานก็เรื่องแรกเลยครับใส่เข้ามาขนลุกเลยพี่เดินเข้าไปในห้องครับผมเพราะว่ามันยากมันตื่นเต้นหนาวแอร์ครับครับใช่พี่ไม่งั้นไม่งั้นเหงามากครับไม่ได้ครับขอบคุณครับพี่เยี่ยมไปเลยครับผมสนุกมากครับสนุกมากครับอยากให้ทุกคนเข้าไปชมครับผมครับแล้วเป็นไงบ้างครับตอนที่เราได้เห็นฝั่งของพี่จาแล้วก็พี่เดี่ยวได้ไปโกฮอลลีวูดแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนตัวอย่าว่าแต่ส่วนตัวผมเลยผมว่าคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งชาติดีกว่านี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนเราเสียความมั่นใจนี่อยู่อย่างเดียวว่าวันนี้คนไทยเราได้ไปแสดงความสามารถในฮอลลีวูดแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลจะรองรับให้เป็นอุตสาหกรรมส่งนอกเสียทีจะได้จบจบจะได้ไปกันยาวๆเลยขอเสียงพี่เอกมันดังๆหมดได้ไหมทุกคนนะจังก็ไปในไลฟ์เลยทุกคนรออยู่ผมเชื่อทุกคนรออยู่แน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยช่างมันนะรอมานานรอไปอีกแต่ว่าแน่นอนนี่ก็แน่นอนว่าตอนนี้คิวบูคิวแอคชั่นต่างๆที่คุณชาได้ไปถ่ายทอดแล้ววันนี้จาพนมชื่อก้องไปทั้งโลกในนามของเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยและก็ที่สำคัญนับถือศาสนาพุทธของคนไทยเราถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยความภาคภูมิใจครับผมและคนไทยทุกคนรักเขามากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะคุณชักกี้ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เห็นนักแสดงไทยตอนนี้ไปโกอินเตอร์ก็ภูมิใจล่ะค่ะจริงๆมันคือความภูมิใจมากๆจริงๆแค่ได้มายืนอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ข้างๆกันแบบนี้ก็คือภูมิใจมากๆแล้วค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะครับผมแล้วปิดท้ายที่คุณโน้ครับคุณเชิญรังครับผมเป็น FC พี่ๆเขาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับคุณมาแสดงสตันกับเขาได้พี่จ๋าลองกับคุณโน้ไหมพี่ผมหลับเลยนะจะไปเก็บเลยพี่เป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเจอพี่จ๋าจริงโอ้เป็นเกียรติมากๆครับพี่แล้วก็ยินดีกับผลงานพี่เสมอครับชมเสมอครับพี่ขอบคุณมากขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราอยากจะคุยนานแต่ว่าเวลาไม่ได้จริงเพราะเดี๋ยวต้นสองรูปเราต้องขึ้นไปดูรอบสื่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละท่านฝากแล้วกันทั้งสามท่านนะครับฝากเป็นภาษาพื้นที่ตัวเองอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตัวทางประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้การเดียเลนั่งสักเรื่องพวกคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีเลือดของคนไทยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฝากกันไปด้วยครับอย่าลืมไปชมกันครับชาวต้าของเราอยู่ที่ไปดูกันนะครับคุณชากี้ครับอยากจะพูดประโยคไหนในหนังหรือว่าอยากจะฝากเป็นภาษาเหนือก็ได้ฝากเป็นภาษาเหนือแล้วค่ะได้เลยค่ะก็จะได้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้ามันเมินเตือเขาจะหันว่ามีหนังแบบว่าบูจะอีแล้วมันก็ดีมากแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติเขาจะไปดูหนังสักเรื่องมันจะต้องกุ้มค่าเงินจนเขามั่นใจว่าเรื่องนี้กุ้มค่าเงินแน่นอนเจ้าฝากเกิดเจ้าสาววันที่สามเดือนกันยายนนี้เจ้าขอจึงประเมินด้วยภาษาอีสานก็เลยครับผมนะฝากพี่น้องป้องไปสุขุสุขศนะครับผมนะฮะไปเบิ่งหนัง Expendable ภาค4นะครับผมทุกร่วมประยนต์สายแน่นอนรับรองว่าโสภาเต็มทีแน่นอนครับผมก็ถึงคุณคุณโน้ด้วยนะครับเมื่อกี้ฟังไปสามภาษาแล้วพี่จ๋าพี่เดี่ยวลองสักภาษาไหมสักหน่อยไหมได้ครับนิดนึงครับพี่จ๋าบอกว่าสิเป็นภาษาใดนะครับบอกว่าสิเป็นทางใต้เนาะทางเหนือทางอีสานก็ดีทุกคนคือคนไทยนะครับก็ภาพยนตร์ The Expendable ภาค4นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจครับคนไทยตัวน้อยๆนะครับ2คนที่ได้ไปร่วมในภาพยนตร์ที่ระดับโลกขนาดนั้นนะครับก็ขอให้เป็นแรงสนับสนุนให้กับหนังไทยแอคชั่นหรือหนังไทยทุกเรื่องนะครับก็ขอให้เป็นกระบอกเสียงนะครับช่วยผลักดันเป็นกำลังใจให้หนังแอคชั่นนะครับเป็นสไตล์ของคนไทยนะครับไปสู่ตลาดโลกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพิจาด้วยนะครับปิดท้ายจากพี่เดี่ยวครับสลิมน้อยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ของเราสลิมน้อยครับผมสำหรับผมนะครับอาจจะเป็นส่วนเล็กๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกียรติที่สุดในชีวิตนะครับที่แบบว่ามีพี่ชายที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนที่พาน้องไปตลอดไปทุกที่ที่พี่ไปแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็พี่นะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ The Expendables 4 ไทยบัตรเลยขอเสียงปรบมือ